ปะ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 นี่ค่ะป้าผ่านะคะทำวันนี้นะคะป้าผ่าจะมาชวนน้องๆทำอะไรสนุกสนุกคูคูกันค่ะนั่นก็คือหลอดนะคะรีดร้อนนั่นเองนะปกติเราจะเป็นเม็ดบีดรีดร้อนใช่ไหมแล้วก็หาซื้อยากนิดนึงป้าผ่าก็เลยเอามาอะแดปเนาะมาตัดหลอดนะแต่ว่าหลอดของเราที่ใช้นะมันจะต้องเป็นหลอด8มิลไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะใหญ่เกินไปนะเราต้องใช้เป็นหลอดที่มีขนาดที่เล็กลงไปเนาะถ้าอย่างไรเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะให้เราไปหาแม่แบบในอินเทอร์เน็ตมาก่อนค่ะวันนี้ที่เราจะใช้นะคะก็คือรูปเมโรดี้นั่นเองเป็นรูปนี้นะพอเรารู้แล้วว่าเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะดูว่าเป็นสีอะไรบ้างคะเมโลดี้ใช้สีอะไรบ้างไหนดูซิก็จะมีสีดำสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะใช้แค่4สีเท่านั้นแต่ว่าพี่พาหาหลอดสีดำที่มีขนาด6มิลไม่ได้วันนี้เราก็เลยมาใช้สีนี้แทนเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลเราใช้สีน้ำตาลแทนใช่ไหมเราก็นำสีน้ำตาลนะคะ1หลอดแบบนี้เนาะมาตัดเลยค่ะนี่นะตัดลงไปแล้วหาถ้วยใส่แต่ละสีนะคะตัดจนครบจำนวนที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะพอเราตัดครบทั้ง4สีแล้วนะคะให้เรานำมาจัดเรียงค่ะตามรูปแบบของเราเลยนะคะถ้าเราไม่มีแผ่นชาร์ตตัวนี้นะก็ไม่เป็นไรเนาะเราจัดเรียงด้วยมือเปล่าๆได้เลยแต่ว่าต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ละเอียดขนาดนี้เนาะถ้าใครจะไปหัดทำนะเดี๋ยวพี่พาคลิปหน้าจะเอามาทำแบบใช้มือจับเอาเลยแบบไม่มีแม่แบบอะไรอย่างนี้เนาะถ้าอย่างไรเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ทำขอบไว้นิดนึงแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใช้กระดาษไขค่ะตัวนี้นะคะกระดาษไขมาคลุมไว้ค่ะแล้วเราก็ใช้เตารีดนะคะรีดเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมเลยค่อยๆกดลงไปเนาะหลอดก็จะค่อยๆละลายค่ะพอละลายแล้วเขาก็จะเชื่อมติดกันนะถ้าอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะแล้วนะเราก็จะกลับรีดอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะคะกลับพร้อมกันเลยนะคะแกะเลยเดี๋ยวป้าพาจะมาทำแบบไม่ต้องมีแผ่นชาร์ตถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องป้าพา DIY ไว้ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ